ัสดีค่ะผู้ชมพบกับดิฉันวิภาพรวัฒนาวิทย์กับช่วงนักข่าวพลเมือง C Reporter ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณมาได้ที่นี่ค่ะเมื่อวานนี้กิจกรรมเดินธรรมชาติยาตราปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูลก็เดินทางถึงเป้าหมายแล้วนะคะแต่ระหว่างทางยังคงมีอีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากนักข่าวพลเมือง C Reporter สื่อสร้างสุขค่ะเชิญทีมนะครับคณะธรรมชาติยาตราทุกท่านนะครับที่ร่วมขบวนมาขึ้นมาทำพิธีก่อนนะครับก่อนมาถึงเจ้าภาพนะครับแล้วเราค่อยเมื่อขบวนจักรยานในโครงการธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูลครั้งที่4ตอนปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูลเดินทางมาถึงแม่น้ำมูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าบ้านอย่างวีระสโมสรสโมสรนักเขียนริมแม่น้ำมูลของชาวอีสานที่ทำงานทั้งด้านศิลปะวรรณกรรมและที่สำคัญไม่เคยทิ้งงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยขยุงอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะในขบวนยาตราครั้งนี้มีทั้งคนในชุมชนและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเดินทางปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูลเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนกับสร้างกำลังใจสร้างแรงใจขึ้นมาเราไม่ได้เหนื่อยแค่ตรงนี้ทั้งชาวประมงชาวนาเกษตรกรทุกคนเหนื่อยเราแค่เหนื่อยปั่นจักรยานสู้ชาวนาเกษตรกรไม่ได้ชาวประมงไม่ได้ที่เขามาต่อสู้เรื่องด้านเขื่อนต่อสู้การอนุรักษ์ด้านการอนุรักษ์ต่างๆค่ะนอกจากจะมีพิธีมอบธงให้เจ้าภาพแล้วยังมีการเสวนาเรื่องราวความสำคัญของแม่น้ำมูลที่มีต่อคนในพื้นถิ่นและที่สำคัญยังมีงานรื่นเริงเนื่องจากเป็นสถานที่อยู่ของศิลปินจึงทำให้มีทั้งเสียงพิณกีตาร์และบทเพลงขับร้องเพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมขบวนได้พักผ่อนกับบรรยากาศเย็นๆริมฝั่งแม่น้ำมูลอย่างสบายใจนี่คืองานขององค์กรประชาชนภาคประชาชนนะครับที่ได้แสดงถึงความรู้สึกความรักความหวงแหนในธรรมชาติผมก็อยากให้พี่น้องนะครับอยู่ริมฝั่งน้ำทั้งสองฝั่งนะครับได้ร่วมโครงการตรงนี้นะครับคือได้ร่วมให้กำลังใจแก่คนปั่นจักรยานนะครับอาจจะให้น้ำให้ท่าให้อาหารเท่าที่จะทำได้นะครับโดยไม่เรียกร้องอะไรมากมายเพราะว่าการปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูลครั้งนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติยาตราบอกรักแม่น้ำมูลครั้งที่4แล้วและเราก็หวังว่าแรงใจจากพี่น้องที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำจะให้กำลังใจแก่องค์กรภาคประชาชนที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ได้มีกำลังใจเป็นครั้งที่5ครั้งที่6หรือครั้งต่อๆไปจนเป็นประเพณีว่านี่พวกเรารักแม่น้ำครับแม่น้ำมูลคือสายเลือดหลักของชาวอีสานตอนล่างพวกเขาจึงลุกขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมบอกรักแม่น้ำมูลเพื่อให้คนได้รู้ว่าแม่น้ำมูลคือแม่น้ำอันเป็นที่รักและมีค่าต่อผู้คนแถบนี้ขนาดไหนการปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูลคราวนี้ก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าผู้คนกับแม่น้ำยังคงเป็นสิ่งสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงนักข่าวพลเมืองสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีรายงานอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของการสร้างจิตสำนึกร่วมในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่นคือการส่งต่อความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าทรัพยากรเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังนะคะเพื่อให้พวกเขาได้มีภูมิรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยาวนานเพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์094-976-1285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณกลับมาพบกับ C Reporter ได้ใหม่ในช่วงวันใหม่ทางไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ